คอยมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรดมีมด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเกตนะครับท่านใดอยากฝากเหรียญ Bad Idea AI นะครับหรือ Bad เนี่ยสามารถฝากมาได้ที่กระดานปิดเกตหรือลูน่าแคสิกก็ได้ดอก 5-8% ระยะเวลาการฝากคือ30วันคิดเป็นรายปีนะครับผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็กระดาน Binance Thailand นะครับสภาพคล่องดีเหรียญเยอะเดี๋ยวอนาคตจะมีระบบ Earning Staking Savingนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันโอเคเราพูดถึงเรื่องของตัวของ Dogecoin กันก่อนนะครับ Dogecoin เนี่ยทุกคนเก่งกำไรเนาะว่า Elon Musk เนี่ยจะรับ Dogecoin นะครับอยู่ในบน X หรือ Twitter นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Super App กับการรับ Dogecoin เป็นคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีข่าวจากDog Designer อยู่นะครับเขาก็โพสต์แหละวันที่17นะครับพฤษภาคมปี2024นะครับคือตั้งใจจะกล่าวเรื่องของ Super App นะครับเพราะว่าการที่จะอนุมัติการใช้เหรียญ Dogecoin ได้จะต้องใช้แค่บางรัฐนะครับถ้าในส่วนของ Worldwide เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับจะใช้ได้แค่บางรัฐแล้วก็การยื่นขออนุมัติอ่ะมันจะเป็นคนละส่วนกับซูเปอร์แอปนะครับที่ใช้ระบบเพย์เมนต์หรือเว็บ3ในของ X หรือ Twitter นั่นเองก็จะมีการใช้มีการครอสกันนะครับฉะนั้น2ตัวนี้นะครับก็จะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันนะครับเราก็ย้ำว่าใจเย็นๆนะครับช่วงนี้เราก็รอสักหน่อยนะครับผมว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนสิงหานะแต่เขาบอกว่าประมาณปีนี้นะครับน่าจะเห็นผลละ experiment ก็น่าจะเสร็จนะครับหรือ super app ก็ตัวของ X หรือ super app น่าจะเสร็จก่อนนะครับส่วนเรื่องของ Dogecoin ไว้รอวันและเวลาของโอกาสนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รอครับรอsuper app เลยนะครับแล้วก็กล่าว Dogecoin ไปด้วยเลยก็ไม่ถูกต้องนักมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นไปได้นะครับในระยะสั้นหรือระยะกลางโอเคครับเราพูดถึงเหรียญ Dogecoin อีกส่วนหนึ่งคือเหรียญ Dog with Hat นะครับก็ช่วงนี้นะก็มีการลดลงนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือประมาณ 11% นะครับก็ถือว่าเป็นท็อปมีมแล้วก็มี Popcat ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็มีการลดลงฉะนั้นการลดลงส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าวานเขาดัมนะครับดัมเหรียญทั้ง Popcat ทั้ง Dog Whip Hat นะครับเพราะมันขึ้นไปเยอะในช่วงตอนต้นปีนะครับขึ้นไปเยอะเกินไปกาวเกินไปนะครับก็น่าจะเอาเหรียญอื่นๆนะครับในอย่างโบมอย่างเงี้ยแล้วก็จุบหรือ Jupiter นะครับขึ้นเพราะว่า Jupiter เนี่ยราคายังต่ำอยู่นะครับเราก็เป็นเหรียญที่มีคุณภาพละกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยอาจจะปลายปีหรือต้นปีก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเหรียญจุ๊บเราก็เหรียญโบมนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนเม็ดเงินจะไปเหรียญใหญ่ก่อนนะอย่าง Bitcoin โซนะครับก็จะเล่นปั่นโซก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพอโซหมดรอบหรือปลายรอบแล้วเดี๋ยววิฟหรือไม่ก็โบมเนี่ยหรือจุ๊บหรือจูปิเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นนะครับเขาก็จะมีรอบของเขานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเปเป้นะครับเปเป้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้เปเป้ถึงดินเลยเนาะกลับไปที่ราคาเดิมนะครับซื้อขายที่ 9,430 ที่5 ตัวนะครับเหมือนเดิมก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับรอบิตคอยหมดรอบก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นแรงนะครับแล้วผมเชื่อว่าครั้งนี้เปเป้เนี่ยพอเวลาเขาขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้เท่ากับ Dogecoin เลยชิบะเลยนะครับคือ 0.04 ตัว 8,000 น่าจะใกล้ๆนั้นนะครับแล้วก็ชิงอันดับกันระหว่างชิบะกับเปเป้นะครับอันดับ15
5 16อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่อันดับ30เนาะนะครับหรือ20ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ตกมาแล้วมั้งนะครับก็ดูเป้ๆแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นอีกเหรียญนึงหรืออีกกลุ่มนึงนะครับนั่นก็คือเดเกนหรือดีเกนนะครับพิกราคาประมาณ2,275ดอลลาร์เป็น 2.26 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางตลาดนะครับเป็นช่วงไซด์เวย์นะครับบีมคอยได้กลายเป็นไวเวสนะครับของพื้นที่คริปโตนะครับเป็นเหมือนกับคนในพื้นที่แปลกๆของคริปโตคือขึ้นอ่ะไม่เหมือนคนอื่นนะครับอันนี้ข้อมูลจากลุคออนเชนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสังเกตว่าวันคริปโตบางตัวเนี่ยก็มีส่วนร่วมในธุรกรรมของมีมคอยจำนวนมากโดยมีการเพิ่มขึ้นนะครับและก็มีการสูญเสียด้วยนะครับแล้วก็มีหลายตัวเลยนะมีมคอยอย่างของโซโลน่านะครับก็ใช้ประมาณ13โซโลน่ามีมูลค่าประมาณ 2,275 ดอลลาร์กลายเป็น 2.26 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นโดยการซื้อ1 DOL มีมนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงถึง993เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ Book of Meme เขาก็ดูอยู่นะครับแล้วก็ตัวของโบมนะครับก็มีการพรีเซลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เงินประมาณ421โซนะครับเขาตอนนี้เขาก็หาเหรียญที่เป็นเหมือนวิฟกับโบมอยู่นะครับประมาณ 72,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อโบมนะครับก็โบมเนี่ยน่าจะไปไกลนะครับโบมประมาณ 1.43 พันล้านดอลลาร์มูลค่า40ล้านดอลลาร์ในมูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์นะครับพวกนั้นพวกเขาก็ขายโบม530,000ล้านโบมนะครับในราคาประมาณ 38,305 โซหรือประมาณ 7.66 ล้านดอลลาร์นะครับและปัจจุบันถือครองโบมประมาณ894,000ล้านมูลค่าประมาณ 10.5 ล้านดอลลาร์แปลว่าเร็วๆนี้โบมจะวิ่งนะครับก็ข้อมูลน่าจะประมาณนี้แล้วก็มีเหรียญที่ชื่อมิชิอีกนะซื้อไป 1,300 โซนะครับแล้วก็มาเนคินะครับราคาที่ 0.02 ตัว 9,800 นะครับวันที่18นะครับก็ซื้อไปประมาณ 2,000 โซราคาก็ประมาณ 337,000 ดอลลาร์นะครับก็เป็นคริปโตWinter West Winter Mill นะครับอันนี้ก็มาจากข้อมูลจากตรงนี้นะครับ1ธุรกรรม IDOL นะครับ Dog Whip Half นะครับวานก็ขายประมาณ 732,481 ตัวมูลค่าประมาณ 1.85 ล้านดอลลาร์โดยขาดทุนวานเริ่มซื้อ732,481 WIF นะครับในราคา 2.18 ล้านดอลลาร์ที่ 2.98 ดอลลาร์นะครับต่อเหรียญนะครับเมื่อ3วันก่อนหน้านี้ก็ขายประมาณ 2.52 ดอลลาร์ต่อเหรียญส่งผลให้ขาดทุนถึง 330,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีพอนเคนะครับแล้วก็วันแคทนะครับมีกำไรเพิ่มขึ้นใน24ชั่วโมงข้อมูล Dex Skinner นะครับแสดงเห็นว่าวันแคทเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,320% นะครับมีการซื้อขายอยู่ที่ 0.02 ตัวนะครับ 1,017 พอนเคนะครับที่เป็นรูปลิงนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 54% ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมมีการซื้อขายอยู่ที่ 0.3458 นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับช่วงนี้เหรียญมีมของโซโลน่าขึ้นเยอะมากนะครับมีหลายตัวเลยก็ทุกคนก็รอลุ้นนะครับฉะนั้นผมมี1ตัวนะครับก็คือ Dog with Half ไม่ใช่ชื่อว่า Diamond the Cat นะครับหรือชื่อ DTMC นะครับเป็นตัวย่อก็เข้าไปซื้อใน Radium กับ Bird Eye ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ของกระดาน OKX นะครับใครสนใจที่หรือซื้อไม่เป็นก็เข้าไปถามในนั้นโอเคนะก็มีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของ Shiba นะครับเขาก็บอกว่าในรอบนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องของ Ethereum Spot ETF จะมีการประกาศอีก4วันก็คาดว่าน่าจะมีการเลื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปนะครับว่าจะ approve เมื่อไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่เป็น official นะครับยังไม่เป็น official แต่การประกาศอีก4วันสักพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยจะเป็น official ละ
นะครับก็จะตัดสินใจได้ว่าตัวของ Bitcoin ตัวของ Ethereum Spot ETF จะ approve เมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องรู้เรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยทาง Fed จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะดังนั้นตัวนี้จะมีผลต่อเหรียญมีม1ตัวหรือ2ตัวแน่นอน1คือ Forky นะครับ2คือ Shiba นะครับ Shiba ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 23,000 เนาะก็อาจจะขึ้นไป 5,000 6,000 ตอน Ethereum วิ่งนะครับจับกระแสตรงนี้ดูให้ดีนะครับ Shiba มาแน่นอนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของตัวของ Ethereum ด้วยอะไรนะครับก็ตัวของ Matrix นะครับพวก Layer 2พวก AVA อะไรนะครับก็ลองดูตามกระแสแล้วกันเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon VP นะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะเราก็ฝากกลุ่มทั้งตัวของชิบะเราก็โซปองนะครับเราก็ดอชคอยโฟกี้เปเป้เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วก็ฝากหลักสูตรเหรียญต้นน้ำด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปถามได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วออฟไลน์นะครับนัดเรียนส่วนตัวได้นะครับแต่ก็ต้องมาเชียงใหม่แค่นั้นเองดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าDogecoin นะครับแล้วก็ Shiba จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget Web 3เปลี่ยนจาก Mega Swap แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดาน